ข้าจะต้องเก็บมาให้ได้จะได้กินให้เปรมไปเลยอะเฮ้ยใครน่ะท่านนนทิเองข้าบอกแล้วว่ายังไม่เบื่อข้ายังอยากเล่นกับมันอยู่อะเพราะฉะนั้นให้มันอยู่กับข้าไปก่อนนะคาถาพระองค์มีคาถาอยู่กับตัวอีกแล้วไม่เอาขอรับพระกุมารจนพระองค์เล่นไปได้จนกว่าจะพอใจเลยขอรับนะข้าไปแล้วนะขอรับพระองค์ข้าได้พยายามเอาจันเซี่ยมาจากพระกุมารแล้วขอรับแต่ว่าพระกุมารมีคาถาอยู่ขอรับก่อนที่เรื่องจะลุกลามจนต้องมีการต่อสู้ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องหยุดเขาขอรับสวามีเพคะพระแม่มานี่แล้วคารวะพระแม่ดีแล้วพวกเจ้าทำดีมากพวกเจ้ากลับมาแล้วเราจะได้ป้อนอาหารให้ลูกเราสักทีแต่ว่าเขาอยู่ไหนล่ะสวามีไปคะเกิดอะไรขึ้นจันเซี่ยวที่เคยประดับบนมวยผมของพระองค์นั้นหายไปไหนแล้วไปคะเห็นไหมไปคะเป็นเพราะพระองค์เข้าชานลึกเกินไปพระองค์ไม่รู้แม้แต่ว่าจันบนเสียนของพระองค์นั้นหายไปไหนแล้วลูกเราล่ะไปคะเขาอยู่ไหนพระแม่ขอรับจันเซี่ยวอยู่กับพระบุตรของพระองค์ขอรับพระกุมารเอาจันเซี่ยวไปขอรับแล้วพระองค์ก็กำลังเล่นกับมันอยู่แล้วมีอะไรต้องกังวลล่ะเจ้าก็ไปหาเขาแล้วก็ขอจันนั้นคืนกลับมาเป็นอะไรไปเราบอกให้พวกเจ้าไปขอจันเซี่ยวคืนจากเขาแล้วทำไมพวกเจ้าถึงยืนนิ่งกันอยู่ล่ะทำไมถึงไม่ไปกันล่ะท่านนันทีรีบบอกพระแม่ไปสิพระแม่พวกเราพยายามแล้วขอรับแต่ว่าพระกุมารน่ะพระแม่ขอรับความพยายามของพวกเราศูนย์เปล่าขอรับพระแม่พวกเราขอคืนแล้วขอรับแต่ว่าพระกุมารปฏิเสธที่จะคืนให้ขอรับพระแม่พระองค์ท่านมีคาถาอยู่ด้วยนะขอรับครั้งที่แล้วที่พระองค์ถือคาถาเหตุการณ์มันเลยเถิดไปมากเลยขอรับแม่ตอนนี้พระกุมารมีคาถาและก็มีพระจันทร์ด้วยพอแล้วพวกเจ้าต้องใจเย็นลงก่อนลูกของข้าย่อมสุขสนแน่แต่ก็เพราะว่าเขาเป็นเพียงเด็กการที่เขาคิดว่าจันเซี่ยวเป็นของเล่นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะแต่เป็นพระผู้ใหญ่ที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำหน้าที่ต่อจักรวาลจนลืมที่จะดูแลลูกแต่ว่าพวกเจ้าไม่ต้องกังวลลูกของเราจะเอาพระจันทร์มาคืนแน่ลูกแม่จันทร์เสี้ยวที่อยู่บนมวยผมของบิดาเจ้าไม่ใช่ของเล่นนะมันคือสัญลักษณ์แห่งจันทรเทพถ้าหากว่าเขาไม่อยู่ในที่ที่ควรจะส่งผลต่อจันทรเทพได้และจะส่งผลกระทบต่อโลกด้วยเร
รีบเอามาคืนพระองค์เถอะลูกรีบกลับมาที่นี่เร็วเข้าลูกมาแล้วเสด็จแม่เจ้าห้ามทำแบบนี้อีกนะลูกอย่าเอาจันเสี้ยวบนเสียนของพระองค์ไปเล่นอีกไปจ้ะเจ้าต้องวางพระองค์กลับคืนที่เดิมนะขอรับเสด็จแม่ลูกจะทำเดี๋ยวนี้ไม่นะข้าไม่อยากเด้งไปเด้งมาอีกแล้วปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าข้าทนรับความทรมานนี้ไม่ไหวละอะไรเนี่ยที่นั่นคงเกิดอะไรขึ้นแน่เขาวางข้ากลับลงบนเสียงของมหาเทพแล้วข้าปลอดภัยแล้วทุกอย่างคืนสู่สภาพเดิมสวามีเพคะผลจากเหตุการณ์นี้พระองค์คงรู้แล้วนะเพคะว่าบุตรของเทวีปราวตีทำอะไรได้บ้างตอนนี้ข้ารู้แล้วบุตรแห่งปราวตีช่างซุกซนแต่ว่าพระแม่ปราวตีและมหาเทพจะต้องอบรมเขาอย่างดีเสด็จพ่อประทานอภัยให้ลูกด้วยต่อไปลูกจะไม่เอาพระจันทร์ไปเล่นอีกแล้วขอรับบาลักเวนายกเวนัมรจูหุเวचकित सारे गण देखते ही रह गए चंद्र पुनः शंकर के भाल पे सजा नाम चरितार्थ चंद्रशेखर हुआ अनुराग से देखे पुत्र को पिता हर्षित परिवार को देख के उमा พระบิดาพรหมเทพเหตุใดอสูรตนนั้นถึงได้ใส่ใจในบุตรแห่งมหาเทพและเทวีปราวตีถึงขนาดนี้ละขอรับข้าเองรู้สึกสงสัยยิ่งนักขอรับพระบิดาเพราะว่าบุตรแห่งปราวตีจะเป็นต้นเหตุแห่งความตายของสินธุระนะสิแต่ว่าทำไมอสูรตนนั้นถึงกล้าเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้ละขอรับฟังนะเทพฤาษีสินธุระคนนั้นก็คือบุตรคนหนึ่งของข้าหรือน้องชายของเจ้าเขาถือกำเนิดจากการหาวของข้าการหาวเลยยังไงขอรับข้ากำลังเข้าฌานแต่ว่าชั่วขณะหนึ่งฌานของข้าก็ถูกรบกวนมันย่อมไม่ดีต่อจักรวาลเมื่อผู้สร้างเองหลุดจากสมาธิข้ารับรู้ในความผิดพลาดของข้าและดึงตนเองกลับเข้าสู่สมาธิข้าแน่ใจว่าความผิดพลาดนั้นไม่ได้ทำร้ายจักรวาลใดแต่แล้วข้าก็เกิดหาวออกมาปากของข้าก็เปิดขึ้นเพียงชั่วขณะนั้นสินธุระก็ได้ถือกำเนิดขึ้นถวายพระพรพระบิดาถวายพระพรพระแม่ลูกเอ๋ย
บางครั้งความผิดพลาดก็กลับเป็นพรทำให้จิตใจเราเบิกบานเจ้าถือกำเนิดจากการหาวของข้าและมอบความสุขให้กับจิตใจข้ากายเจ้าเป็นสีแดงและสีแดงเหมือนผงสินธุนั้นทำให้เจ้าได้ชื่อว่าสินธุระตามพระประสงค์พระบิดารูปที่งดงามของเขาทำให้ข้ารู้สึกเอ็นดูข้าจึงได้มอบพรแก่เขานับไม่ถ้วนอย่างที่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าพรที่ให้ไปจะกลับกลายเป็นหายนะได้ลูกเอ๋ยข้าขอให้เจ้าเป็นนักรบที่สามารถเอาชนะศัตรูทุกคนที่เผชิญหน้าให้เจ้าเป็นมหานักรบไร้พ่ายการกำเนิดของสินธุระมาจากเทวภาวะของข้าแต่ความโลภและอำนาจก็สามารถทำลายความเป็นเทพได้ทุกพรที่ข้าให้เขาไปยิ่งไปปลุกความอหังการให้เกิดขึ้นในตัวเขาลูกเอ๋ยเจ้ากลายเป็นผู้แข็งแกร่งจนศัตรูผู้ใดก็ไม่อาจจะต่อกรกับเจ้าได้แต่เจ้าจะสามารถที่จะอ่านใจและสามารถควบคุมศัตรูของเจ้าได้และชัยชนะจะอยู่กับเจ้าเสมอพรของแม่จะอยู่กับเจ้าเสมอลูกพ่อพ่อขออวยพรให้เจ้าสามารถรัดผู้ใดก็ได้ให้แหลกเป็นชิ้นๆด้วยแขนของเจ้าร่างของเขานั้นจะต้องแหลกสลายและก็ถึงจุดจบแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถเอาชนะข้าได้และจะไม่มีใครสามารถยึดข้าได้เช่นกันข้าจะกลายเป็นต้นกำเนิดแห่งอำนาจแม้แต่อินทรฤทธิกปาลมาอยู่ต่อหน้าข้าก็จะต้องยอมสยบอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้ข้าจะเป็นนายแห่งสามโลกและเหล่าเทพทั้งหลายจะต้องรับใช้ข้าพระบิดาขอพระทัยสำหรับพรของพระองค์แต่ว่าข้าอยากจะลองทดสอบดูว่าพรนี้จริงหรือไม่จริงได้หรือไม่ขอรับข้าควรจะลองรัดพระองค์ด้วยแขนนี้ของข้าจะได้รู้ว่าพลังที่พระองค์ให้มาใช้ได้จริงหรือว่าไม่ได้ลูกเอ๋ยข้าคือบิดาเจ้าแต่เจ้ากลับต้องการทำร้ายข้านี่มันถูกต้องหรือความต้องการของผู้มีอำนาจย่อมถูกต้องท่านเป็นผู้ทรงปัญญาแล้วเรื่องการนี้กลับไม่รู้หรือจริงสินะการมอบพรให้กับอสูรยิ่งทำให้เขาเหิมเกริมยิ่งขึ้นเมื่อเห็นบุตรที่รูปลักษณ์งดงามข้ากลับลืมไปจนสิ้นแต่ว่าข้าจะต้องหาทางยึดเขาให้ได้ก่อนลูกพ่อเจ้าคือนักรบไร้พ่ายที่ยาวไว้ส่วนพ่อคือผู้สร้างที่แก่ชราหาใช่นักรบพ่อพูดถูกต้องไหมแต่ข้าต้องการทดสอบพลังที่ข้าได้รับมาพระองค์ดังนั้นท่านต้องมาสู้กับข้าหรือว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงไปหาองค์ดารายเขาคือผู้ที่มีทักษะแห่งนักรบพระองค์จึงคู่ควรจะสู้กับเจ้าไม่ใช่ข้าด้วยเหตุนี้สินธุระผู้อหังการและเหิมเกริมจึงไปที่ไวยากุลนารายเจ้าลบซ่อนอยู่ที่ไหนนารายจงมาต่อสู้กับข้าท่านทำอะไรลงไปพรหมเทพเพียงเพราะความรักของพ่อเป็นต้นเหตุทำให้จักรวาลต้องตกอยู่ในอันตรายนารายข้าสินธุระมาที่นี่เพื่อสู้กับเจ้าสู้กับข้าหรื
แต่ว่าข้าหาใช่ศัตรูของเจ้าไม่ไม่ใช่ศัตรูแล้วยังไงตัวข้านี่ได้พรมาจากพรหมเทพจึงต้องทดสอบได้ยินมาว่าเจ้าเป็นนักรบที่มีความสามารถด้วยเหตุนี้ข้าถึงมารับเจ้าด้วยแขนสองข้างของข้าเด็กน้อยข้าวางมือจากการต่อสู้แล้วและกำลังยุ่งอยู่กับการดูแลความเป็นไปของโลกทำไมเจ้าไม่ไปสู้กับการติเกยะบุตรแห่งมหาเทพเล่าการติเกยะนั้นคือมหาแม่ทัพผู้รักษาของเหล่าเทพการถือกำเนิดของเขามีขึ้นเพื่อสังหารรากสดนามว่าตรกสูรจงไปที่ไกรลาดเถอะแล้วสู้กับเขาหากว่าเจ้าสามารถเอาชนะเขาได้เหล่าเทพทั้งหลายก็จะก้มลงนอบน้อมต่อหน้าตัวเจ้าการติเกยะและหลังจากนั้นสินธุระจึงไปที่ไกรลาดเพื่อพบกับการติเกยะแต่ว่าที่นี่หรือไกรลาดที่ข้าจะสามารถพบนักรบการติเกยะบุตรแห่งศิวะเสียงกระพวงข้อเท้านี่มาจากไหนช่างฟังไพเราะยิ่งนักแต่แทนที่จะพบกับการติเกยะอสูรกลับได้พบกับเทวีปราวตีความงดงามของเทวีองค์นี้ทำให้ข้าพอใจยิ่งนักสินธุระช่างพอใจนักด้วยความงดงามของนางสินธุระผู้นี้คงจะต้องเอาชนะให้ได้ณช่วงเวลานั้นมหาเทพและการติเกยะมาอยู่ที่ไกรลาดความยิ่งพยองในพอที่เขาได้รับและความงดงามของเทวีปราวตีอสูรนั้นกล้าเข้าไปหาเทวีปราวตีที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าในช่วงเวลานั้นเทวีปราวตีกำลังจมดิ่งอยู่กับการวาดภาพบุตรคนที่สองตามจินตนาการของนางเมื่อสินธุระเข้าไปใกล้นางรูปภาพที่เทวีกำลังบรรจงวาดก็เกิดมีประกายแสงเจิดจ้าหยุดสินธุระที่กำลังเข้าไปและขับไล่เขาออกไปจากไกรลาดถึงแม้ยังไม่ถือกำเนิดแต่บุตรผู้นี้ก็ปกป้องเทวีปราวตีจากสินธุระที่กำลังคิดปองร้ายเป็นหน้าที่ของบุตรคนหนึ่งที่จะต้องทำสิ่งดีงามเพื่อให้บิดามารดาภูมิใจข้าให้พรเจ้ามากมายแต่ว่าเจ้ากลับนำมันไปใช้ในทางที่ผิดเจ้าพยายามโจมตีข้าด้วยอำนาจที่ข้าให้เจ้าได้ล้ำเส้นมากจนเกินไปแล้วกล้าดียังไงยังคิดไม่ดีมีอะไรกับเทวีปราวตีมารดาแห่งโลกข้าขอสาปเจ้าให้เจ้าพ้นจากความเป็นเทพกลายเป็นอสูรและบุตรแห่งเทวีที่เจ้าคิดร้ายนั้นบุตรองค์ที่สองของนางจะจบชีวิตเจ้าบุตรองค์ที่สองของมหาเทพและเทวีปราวตี
จะกลายเป็นจุดจบของเจ้าข้าจะจำไว้ข้าจะจำไว้เสมอพรหมเทพที่ท่านทำให้ข้าเป็นอสูรข้าจะไม่มีวันอภัยท่านเด็ดขาดบุตรองค์ที่สองของมหาเทพและเทวีปรมัตถีจะกลายเป็นจุดจบของเจ้าว่าเด็กคนนั้นจะเป็นจุดจบของข้าจะเป็นผู้ทำให้เด็กคนนั้นถึงจุดจบ